หารถป้ายแดงดูคันนี้ก่อนวิ่งแค่ 17,000 สภาพกริปนางฟ้าเลยที่สำคัญดอกเบี้ย 2.99 84งวดด้วยคุ้มมากครับสวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของเดียวคือ4มอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับมีรถแบบกริ๊บมากอีกคันนึงเลยนะวันนี้เป็นคิวของกระบะ4ประตูบ้างนะครับ Hilux Revo นะครับตัวนี้เป็น 2.4 ตัว Mid Planner นะ4ประตูยกสูงเลยนะครับโอ้โหแบบบอกเลยสภาพกริ๊บเหมือนป้ายแดงเลยที่สำคัญวิ่งน้อยมากนะคันนี้วิ่งอยู่แค่ 17,000 เองนะรถปี2022จด2022 1ปีเต็มพอดีเลยนะครับรถเดือนเมษายนนะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะบอกก่อนเลยว่าปีนึงวิ่งอยู่แค่17,000ก็คือสภาพแบบป้ายแดงยังไงงั้นเลยใครมองหาป้ายแดงนะดูคันนี้ก่อนผมบอกให้เลยว่ามาเต็มเลยนะครับสภาพสวยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขามีเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะออปชั่นเดิมจากโรงงานเนี่ยกระจังหน้าเขาจะเป็นสีแบบออกสีเทานะออกสีเทาเหมือนตัวนี้แหละอ่อนกว่านิดหน่อยนะกระเทาตัวนี้สีเทาคาไฟด้วยสวยงามนะครับแต่ตัวนี้เขาเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นสีโครเมียมเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแบบcrossback ดูหล่อเลยอ่ะหน้าใหม่เนี่ยตัวนี้เขาเรียกหน้าหมูป่านะดูหล่อมากนะครับแล้วก็สภาพยางจด2022ผลิต2022กับยางปี22เนี่ยแหละสภาพสวยมากนะครับแม็กสวยมากนะแล้วก็ตัวนี้ได้ superfix suspension ด้วยนะครับเนี่ยบอกให้เลยว่าขับนุ่มสบายเหมือนพวกรถตระกูล PPV เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวโครงสร้างรถนะรถปีเดียวสภาพป้ายแดงที่ผมบอกเนี่ยมันสวยจริงหรือเปล่ามาดูห้องเครื่องกันก่อนตัวนี้นะครับห้องเครื่องนะบอกเขาเลยว่าสวยนะคันนี้มันก็คือเรียกว่าน้องๆป้ายแดงนั่นแหละสภาพคลิปมากนะครับนี่ให้ดูนะครับสภาพรถสวยนะเนี่ยดูน็อตเนิร์ดหัวน็อตเดิมหมดนะครับเนี่ยซีลยังนิ่มอยู่เลยคือรถเดิมแท้ฝาหน้าเดิมหมดไม่มีทำสีนะครับตัวโครงสร้างเนี่ยสมบูรณ์มากนะครับดูผนังเนี่ยผนังข้างคันหน้านะสวยรถนะครับเป็นรถเพจเดือนมีนาคม2022จดทะเบียนเดือนเมษายนก็คือรถที่ผลิตออกมาแล้วจดเลยนะในเดือนต่อไปเลยเพราะนั้นนี่2022แท้จริงนะครับมันมีบางจุดที่เดี๋ยวเราจะให้ดูนะว่า2022แท้จริงเนี่ยต่างจากพวก2021 2020ยังไงด้วยนะครับสำหรับตัวมิดนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันก่อนด้านหลังนะครับฝาท้ายเรามาดูโครงสร้างกันก่อนนะโอ้เดิมแท้แน่นอน ต้องเรียกว่าเดิมแท้แน่นอนนะสวยนะครับกริปเลยนะจุดสปอตยังคมกริบอยู่เลยนะครับแล้วก็รอยอาร์คอะไรเนี่ยคมกริบเลยคือรถเดิมแท้แน่นอนนะครับสนิมสนิมแน่นอนไม่มีนะตัวนี้ฝาท้ายเดิมหมดสวยนะครับเอาให้ชัวร์นะดูด้านล่างหน่อยนี่นะครับด้านล่างให้ดูเลยนะโอ้สวยว่ะรถสวยจริงนะครับเนี่ยดูสนงสนิมไม่มีนะฮะรถสวยกริบเลยเดิมๆจากโรงงานแบบนี้แบบยังไงก็มาอย่างนั้นเลยนะครับถือว่าโอเคมากนะตัวสภาพโครงสร้างสวยแล้วก็ช่วงล่างดูดีมากเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันคันนี้นะครับรถที่ผมบอกว่าปี2022เนี่ยมันจะต่างจากพวกตัวมิดปี2021กับ20ยังไงเนี่ยสังเกตตรงนี้มันมีออปชันเพิ่มมาให้ก็คือตรงนี้เลยครับด้านเบาะคนขับเนี่ยจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแล้วนะในพวกปี2021ปี20เนี่ยยังเป็นปรับมืออยู่นะแต่ตัวนี้ได้ปรับไฟฟ้าแล้วนะฮะเฉพาะคนขับนะอันนี้เจ๋งเลยนะฮะออปชันมาแบบก็จัดมาแบบน้องๆรุ่นไฮเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะสภาพโดยเบาะโดยรวมเนี่ยให้ดูก่อนผมขึ้นไปนั่งเนี่ยดูเบาะคนขับดินี่เขาหุ้มหนังมาเรียบร้อยนะครับตึงเปรี้ยเลยนะฟองน้ำไม่มียุบเลยสภาพสมบูรณ์นะตัวนี้สภาพสมบูรณ์จริงเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันอีกทีนึงว่าดีเทลเป็นยังไงกันบ้างนะครับเอาละอย่างที่ผมบอกคันนี้วิ่งน้อยเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูก่อนเสียงเครื่องนั่นปึ๊บนี่เข้ามานี่นะกินใหม่ยังอยู่กินใหม่แบบรถป้ายแดงเลยนะครับนี่เลขใหม่นะครับ17982นะไม่ได้ใบหวยแต่ว่าบอกก่อนเลยว่ารถวิ่งแค่17,000น้อยจริงนะปีนึงวิ่ง17,000ก็ถือว่าโอเคแหละรถใช้งานในเมืองแน่นอนแล้วก็สภาพสวยกริ๊บเลยนะครับตัวนี้เนี่ยภายในเนี่ย
แดชบงแดชบอร์ดหรือแม้กระทั่งคอนโซลต่างๆเนี่ยไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะสวยสมบูรณ์นะครับแล้วก็ตรงนี้ได้จอที่ค่อนข้างใหญ่นะครับตัวนี้เป็นจอใหม่นะอันนี้เชื่อมต่อพวก Android Auto Apple CarPlay ได้หมดนะครับเพราะนั้นใช้ Google Map ใช้อะไรได้นะครับสภาพเนี่ยสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็นี่ให้ดูกล้องหลังนี่กล้องหลังใหญ่นะใหญ่โตนะอันนี้ดีเลยนะครับโดยรวมเนี่ยรถคันนี้เนี่ยสภาพผมให้แบบเรียกว่า10คะแนนเต็มเลยดีกว่านะคือออปชันต่างๆเนี่ยของพวกเลเวลตัวที่เป็นหน้าหมูป่าแล้วเนี่ยเขาจะมีออปชันพวกมาลัยมัลติฟังก์ชันเต็มมาแบบ2ระบบเลยเพราะนั้นตัวนี้เหมือนได้ตัวไฮขาดหลักๆก็คือน่าจะเป็นตัวแอร์ดิจิตอลแค่นั้นเองแล้วก็พวกอุปสตาร์ทอะไรเงี้ยนะแต่ว่าตัวนี้พอใช้งานจริงไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่หรอกเอาละเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของประวัติรถกันนิดนึงนี่ความสมบูรณ์รถเนี่ยให้10คะแนนเลยนะเดี๋ยวเรามาดูประวัติว่าชัดเจนไหมนี่ประวัตินะครับนี่คือผมบอกผลิตปี2022จด2022นะครับแท้เลยนะครับไม่มีลากจดนะครับแล้วก็เป็นรถเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดชื่อผู้เช่าซื้อเป็นรถยึดจากตัวต้าลิสซิ่งนะคือผู้ลูกค้าเนี่ยเขาน่าจะไม่ได้ผ่อนนะแล้วก็โดนรถยึดมาเนี่ยรถสภาพกริบจริงๆนะเจ้าของมือเดียวแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะบอกก่อนเลยว่าผมเวลาจะออกรถผมต่อภาษีให้ปีนึงแน่นอนนะครับตัวนี้ไม่ต้องกังวลคุณลูกค้าประหยัดตังค์ไปได้ด้วยนะประวัติชัดเจนหมดเอางี้นะเพราะนั้นคุณลูกค้าอุ่นใจสบายใจได้เมื่อซื้อรถกับ Exclusive Motor ของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนิดหน่อยนะครับนี่เมื่อกี้ให้ดูสภาพด้านหน้าสภาพด้านหลังเหมือนไม่ได้เคยนั่งมาเลยสภาพตึงมากเบาะเนี่ยฟองน้ำสมบูรณ์จริงนะครับก็เรียกว่าออปชันต่างๆเนี่ยผมว่าเขาให้มาก็ค่อนข้างเต็มนะคือถ้าคุณลูกค้ากำลังมองหารถแบบ4ประตูใช้งานป้ายแดงนะตัวนี้เป็นเกียร์กระปุก6สปีดนะครับไม่ใช่เกียร์ออโต้นะแต่ว่าใช้งานง่ายไม่ต้องไปกังวลหรอกนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคันนี้เนี่ยด้วยราคามันจะคุ้มค่าแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคันนี้ราคาคุ้มค่าแน่นอนนะครับออกห้างเนี่ยจะบอกกันเลยนะ 800,000 กว่านะ 800,800 อ่ะ 889 อะไรเงี้ยประมาณเนี่ยก็เกือบ 900,000 ตีไปนะครับรถคันนี้เวลาออกห้างประมาณนี้นะวันนี้เนี่ยเราลดผ่านไปแค่ปีเดียววิ่งอยู่ 17,000 ราคาลงไปเยอะครับราคาเนี่ยต้องบอกกันเลยนะผมมีท็อปอัพให้ไปอีก 20,000 นะลดให้พิเศษเฉพาะเดือนพฤษภาคมนี้นะครับถึง31พฤษภาคมนี้ราคาตอนนี้จากเดิม759ผมลงมาเหลือแค่ 739,000 บาทเท่านั้นเองคุ้มแล้วนะครับประหยัดไป 150,000 แน่นอนแล้วที่สำคัญอันนี้สำคัญที่สุดเลยคุณลูกค้าต้องบอกก่อนเลยว่ามีดอกเบี้ยพิเศษให้จากธนาคาร TTB ให้ด้วยนะถึง31พฤษภาคมนี้เหมือนกันนะดอกเบี้ยแค่ 2.99 2.99 ฟังให้ดีนะ84งวดโอ้โหออปชันอย่างนี้ไม่มีให้อีกแล้วนะถึง31พฤษภาคมนี้เท่านั้นนอกจากได้ราคาที่คุ้มค่าแล้วดอกเบี้ยก็คุ้มสุดๆนะครับผมบอกเลย84งวดไม่มีใครเขาทำให้นะ 2.99 นี่ TTB จัดให้นะครับนั้นรีบเข้ามาจับจองกันรถสวยๆนะครับยังมีให้เลือกอีกเยอะที่ Exclusive Motor ของเราฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะเพื่อติดตามรถสวยๆเข้ามาทุกวันครับที่ Exclusive Motor ของเรานะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ